ผู้ชมสถานการณ์หมอกควันในประเทศมาเลเซียตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเมื่อเทียบกับช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพราะว่ามีฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นั่นเองแต่ว่าคุณวินิฐาตอนนี้คําถามเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวมันก็ดังขึ้นมาเหมือนกันนะคะจะรอพึ่งฟ้าพึ่งฝนอย่างเดียวอาจจะไม่ไหวนะคะถึงสถานการณ์จะดีขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องของการตีโจทย์แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอาเซียนเนี่ยติดค้างมาหลายสิบปีแล้วคะ่ะ เป็นเวลาเกือบ30ปีมาแล้วนะคะที่พอเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งอาเซียนก็มักจะเจอปัญหาหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะมาเลเซียกับอินโดนีเซียนะคะมกักจะมีปัญหาขัดแย้งกันเสมอ ฝั่งมาเลเซียระบุว่าหมอกควันเกิดจากไฟป่าที่ในอินโดนีเซียเผาถางป่าทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะตอนกลางกับตอนใต้ของเกาะกาลิมันตนันส่วนอินโดนีเซียก็ยืนกรานว่าควันไฟนไม่ได้ข้ามพรมแดนหรือว่าการเผาถางป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นบริษัทจากมาเลเซียเข้าไปมีส่วนร่วมลงทุนด้วยเหมือนกันค่ะแผนที่ระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียแสดงให้เห็นสถานการณ์ล่าสุดในมาเลเซียเช้านี้นะคะ จุดที่ยังมีสีเหลืองอยู่เนี่ยเหลือแค่ไม่กี่จุดค่ะหมายถึงพื้นที่ที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นอันตรายร้ายแรงนะคะหลงเหลือแค่ในรัชโยโฮค่ะส่วนที่เหลืออยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนที่ค่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นได้แบบนี้ทางการมาเลเซียเนี่ยมีการใช้แผนปฏิบัติการรับมือมลพิษมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแล้วนะคะพร้อมทั้งยกระดับการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจตราการเผาถางป่า มีส่งสัญญาณเตรียมมองลู่ทางการทําฝนเทียมด้วยเพื่อจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หากว่าดัชนีมลพิษเนี่ยสูงเกิน150ต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงค่ะมาเลเซียเองมีกฎหมายป้องกันเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะโดยพระราชบัญญัติคุณภาพอากาศปี1974เากํขากำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่ฝา่าฝืนข้อกำหนดการเผาขยะในที่เปิดโดยไม่มีการควบคุมเนี่ย อาจจะต้องระวังโทษปรับสูงสุดคือ5 0,000นริงกิตหรือว่าประมาณ3ล้าน9 0บาทหรือจำคุกสูงสุดคือ5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะ,ะส่วนกลางปีที่ผ่านมาทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเลเซียเองก็มีการเปิดเผยแผนการในการผลักดันให้ภาคเอกชนที่ลงทุนด้านเกษตรกรรมในอินโดนีเซียเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหานี้ได้ด้วยนะคะผ่านกลไกการกำกับดูแลค่ะ จะให้บริษัทที่ทําธุรกิจเหล่านี้ไปชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าทํากิจกรรมอะไรไปบ้างแล้วก็มีมาตรการอะไรบ้างเพื่อจะป้องกันปัญหาไฟป่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ถึงขั้นที่จะไปเอาผิดบริษัทสัญชาติมาเลเซียที่มีส่วนในการเผาถางป่าในธุรกิจร่วมลงทุนที่อินโดนีเซียได้ค่ะ <S <S ทางการมาเลเซียเน้นย้ำว่าต้องการเห็นมาตรการเหล่านี้มีส่วนในการแก้ปัญหาสำหรับระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยเหมือนกันนะคะ เพราะว่าหมอกควันไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งเวลานี้ปัญหาเนี่ยกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งในรอบกว่า3ปีหลังจากพ้นวิกฤตช่วงโควิด -19 ล่าสุดนิกนัชมีนิคอาบมัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเลเซียเปิดเผยว่ามีการส่งหนังสือถึงซีตีนูรบายยาบาการัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซียนะคะเพื่อจะติดตามความคืบหน้ากรณีปัญหาหมอกควันเพิ่มเติมค่ะ สิ่งหนึ่งที่รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมมาเลเซียนเน้นย้ำเนี่ยก็คือชาติสมาชิกอาเซียนทั้งหมดลงนามในข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนปี2002ซึ่งเป็นข้อตกลงทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแล้วว่าจริงๆเองอาเซียนเองก็มีหลายกลไกด้วยกันสําหรับใช้ในการแก้ไขปัญหานี้มีมานานหลาย10ปีแล้วแล้วก็ยังมีความคืบหน้าล่าสุดเพียงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองสาหรับการตั้งศูนย์เนี่ยนะคะเพราะว่าประเทศสมาชิกเองเราก็ต่างตระหนักดีว่าความเสียหายจากปัญหาหาามมอกควนนกันนเเ่่่ไไดด้้ิขขึแตสุภพ ของประชาชนเท่านั้นแต่ว่าเม็ดเงินที่เสียไปจากผลกระทบต่อการท่องเที่ยวก็มูลค่ามหาศาลเหมือนกันค่ะแล้วนี่ยังไม่นับถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าภาพลักษณ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะคะ แต่ถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติแล้วแต่ละประเทศแน่นอนยังเน้นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสําคัญแล้วข้อตกลงที่เห็นมีมาเนี่ยก็ไม่ได้มีผลผูกพันมากเพียงพอจะบีบบังคับให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะคะคุณจีรศรตา้าคุณพรวดีนี่ก็อีกแล้วคะ่ะเป็นโจทย์สําคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องตีให้แตกแก้ให้จบนะคะไม่อย่างนั้นต้องเจอแบบนี้ทุกปีทุกปีไปเรื่อยแค่ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลก็ว่ายากแล้วแต่ยังเกี่ยวข้องกับเอกชนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเม็ดเงินลงทุนอันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะ่คะ ครับค่ะ